คือฮานะครับเจพาร์คแรปเปอร์เกาหลีแชร์โพสต์เวย์ไทเทเนียมนะครับพูดถึงรัฐบาลบอกถึงเวลาเปลี่ยนเจพาร์คนักร้องชื่อดังชาวเกาหลีนะครับช่วยคนไทย call out หลังแชร์โพสต์เวย์ไทเทเนียมฝากถึงการทำงานของรัฐบาลบอกใช้เวลามามากพอแล้วถึงเวลาเปลี่ยนต้องบอกว่าขณะนี้นะครับเริ่มมีดาราคนดังในวงการบันเทิงไทยออกมาเคลื่อนไหว call out พูดถึงประเด็นทางการเมืองและวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นจำนวนมากนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากแต่รัฐบาลก็ยังหามาตรการแก้ไขไม่ได้นะครับไม่เพียงแต่ดาราไทยเท่านั้นวันล่าสุดเจพาร์คศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีใต้นะครับออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ของประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยได้รีโพสต์จาก Instagram ของแรปเปอร์ชื่อดังชาวไทยอย่างเวไทเทเนียมที่ได้มีการโพสต์ถึงการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่อยู่มานานกว่า7ปีแล้วเวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรนะครับถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วและประชาชนต่างโกรธเคืองและอดทนมามากพอกับรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วนะฮะได้โปรดลงไปและขอคนที่ดีกว่าเพื่อประเทศไทยในอนาคตซึ่งเจพาร์คก็ยังโพสต์อีโมจิรูปไหว้ไว้อีกด้วยงานนี้นะครับก็ทำเอาแฟนคลับศิลปินชาวเกาหลีและชาวเน็ตนะครับต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในโซเชียลกันเป็นจำนวนมากนะฮะหลายคนก็บอกว่าขอบคุณเจ้าตัวถึงแม้ว่าไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ก็คอยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไทยอยู่ตลอดเวลานะฮะและยังมีการเผยว่าที่ผ่านมานะครับเจพาร์คช่วย call out ถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งทั้งกรณีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะและต่อต้านการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รวมทั้งเหตุการณ์คนไทยในต่างประเทศที่ถูกวัยรุ่นชาวต่างชาติทำร้ายจนเสียชีวิตบ่มเหยียดเชื้อชาติมาแล้วอีกด้วยท่านทีมข่าวพี่นิวก็ขอเป็นกำลังใจให้ระหวังว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณเจพาร์คด้วยนะครับที่เป็นกระบอกเสียงให้คนไทยนะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ